ราทุกคนสามารถรักโลกและดูแลสิ่งแวดล้อมได้ในทุกช่วงวัยของชีวิตและเชื่อหรือไม่ว่าแม้วันที่เราจากลาโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมได้ถ้ายังนึกภาพไม่ออกเราจะพาไปดูโครงการดีๆนี้กันเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินโครงการพวงหลีดสารบุญผลิตภัณฑ์ที่นำกระดาษรีไซเคิลมาทำพวงหลีดดอกไม้สวยงามสะดวกสบายต่อการใช้งานน้ำหนักเบาแขวนและจัดเก็บได้ง่ายเอกลักษณ์เด่นคือการทำจากกระดาษที่ผลิตจากป่าปลูกและกระดาษรีไซเคิลออกแบบมาอย่างสวยงามหลากหลายแบบและสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใช้ซ้ำใหม่ได้อีก wow. นอกจากมีส่วนช่วยในการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมพวงหลีดสารบุญทุกพวงเป็นโอกาสให้คนในชุมชนที่มีรายได้น้อยเป็นผู้รับจ้างผลิตพวงหลีด yeah. ขณะเดียวกันก็แบ่งรายได้ 10-40% บริจาคให้องค์กรต่างๆเช่นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมการแพทย์และสาธารณสุขเด็กและเยาวชนศาสนาและวัฒนธรรมเป็นต้นโดยใบเสร็จจากการบริจาคสามารถนำไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจึงร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่อย่างแคนเนชั่นจะส่งพวงหรีดสารบุญเพื่อส่งความอาลัยหรือแสดงความเสียใจไปยังวัดต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑลและยังสามารถฝากส่งเงินร่วมทำบุญผ่านบริการธนานัตไปพร้อมกับพวงหรีดสารบุญเพื่อส่งให้เจ้าภาพได้อีกด้วยพวงหรีดสารบุญไม่เพียงได้บุญเฉพาะผู้ส่งเพราะแม้กระทั่งผู้ล่วงลับก็ยังนับได้ว่าทำบุญร่วมกันเป็นการส่งท้ายกับการได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยทั้งหมดนั้นก็เกิดจากการประสานมือกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและแคนเนชั่นซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise โดยยึดประโยชน์สังคมเป็นแกนกลางและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการให้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน